นี่ภาพไปเลขการเตรียมความพร้อมนะคะถือว่าก่อนหน้านี้ค่ะจังหวัดสงขลานะเขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ค่ะพันเอกณัฐวุฒิส้มพรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีนายวรนัท นุรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ใดเกี่ยวข้องนำคณะตรวจความพร้อมของสถานที่เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีความปลอดภัยค่ะในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็ประกอบด้วย3ภารกิจโดยจุดแรกค่ะก็จะตรวจติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยในโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ที่คลองภูมิดาดดำรีหรือว่าคลองร่อ1ที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ทางนี้เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แก้บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งพร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปจากอธิบดีกรมชลประทานด้วยค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่ลาดกิมยงนะคะพร้อมติดตามการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่หลังจากนั้นค่ะก็จะติดตามโครงการมหานครไร้ซ้ายนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้จัดทำโครงการนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงดินบริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่ก่อนจะไปพบปะมวลชนและก็พูดคุยยังไกลชิดนะคะเทมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหรือว่าธงเสียเสี่ยงตึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยแหละค่ะ